เมื่อวานนักข่าวถามคุณพิธาเรื่องนี้ค่ะคุณพิธาไม่กังวลนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่รู้มาก่อนแล้วว่าจะมีการยื่นมาตรา82ตนเองคิดว่าจะเป็นวันที่12กรกฎาคมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรลองไปฟังเสียงคุณพิธากันดูค่ะไม่ครับก็เป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการยื่นในลักษณะของมาตรา82ตอนแรกนึกว่าจะเป็นวันที่12ใช่ไหมครับที่ข่าวออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการพร้อมที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงให้ได้เห็นความกระจ่างชัดพี่คะมันมีผลต่อการโหวตของสว.ไหมคะกับคุณสมบัติของเราก็เท่าที่ได้ฟังวุฒิสภาหลายๆท่านที่ออกมาอย่างเช่นมีท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับพูดไอทีบีอะไรไม่ใช่หน้าที่ของวุฒิสภาในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับท่านมีหน้าที่ที่จะเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนเช่นเดียวกันเป็นตัวแทนประชาชนเช่นเดียวกันในการตัดสินใจในเมื่อ majority ตัดสินใจมาแบบไหนก็เข้าใจว่าวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักการนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะดูแล้วคุณพิธาก็ยังคงมั่นใจนะคะสำหรับการคุณนันทยาเลือกนายกคือจะให้คุณพิธาบอกผมกลัวมากเลยนะมันก็คงไม่ได้มันต้องแบบตอนนี้ทุกอย่างมันต้องเพิ่งพูดปลุกเร้ามวลชนไปเมื่อสักครู่นี่เป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากขึ้นเวทีปราศัยใช่ไหมบอกว่าเราเหลืออีกนิดเดียวแล้วพอลงมาปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะพี่นักข่าวนะเนี่ยเขาพูดแล้วก็สวก็ต้องใช้ตรรกะเดียวกันว่าอธิบายวุฒิสวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เอา majority นี่แหละนะมาถึงเสียงส่วนใหญ่ยังไงเขาว่าอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณพิธาก็ต้องไปจริงๆข้อมูลพวกนี้นะคดีแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการต้องไปให้ปากคำเพิ่มเติมก็ได้นะคือมันจะมีคดีสองประเภทคือศาลจะเห็นว่าก็ดูข้อกฎหมายแล้วก็หลักฐานนั้นมันก็โอเคอยู่แล้วหรือคุณจะทำหนังสือเอกสารเพิ่มเติมก็เข้ามาอะไรอย่างนั้นน่ะแต่เอาแหละก็ต้องดูนะว่าไทม์ไลน์จะเป็นไปแบบนี้หรือเปล่านะวันจันทร์หรือวันนี้กกต.มีมตินะฮะคณะทำงานส่งเรื่องแล้วกกต.ใหญ่มีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวันพุธศาลรัฐธรรมนูญประชุมเอาเรื่องเข้าที่ประชุมรับแล้ววินิจฉัยว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่เปล่าจะเร็วขนาดนั้นไหมเอางี้ดีกว่านั่นนะคือทุกอย่างจะเร็วขนาดนี้ไหมศาลจะตัดสินเลยไหมว่าจะรับไหมเนี่ยซึ่งเท่าไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพอไปยื่นปุ๊บเขาต้องมีเวลาในการพิจารณาก่อนหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญอ่ะถึงจะมีคำสั่งว่าจะรับหรือไม่รับแล้วก็มีคำสั่งต่อไปว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คือไม่ใช่ว่ายื่นมาวันนี้ปุ๊บองคณะพิจารณาเลยว่าจะรับหรือไม่รับเลยอย่างเงี้ยในวันเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยการทางธุรการอะไรมันอาจจะไม่ใช่อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เลยแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสมมุติว่าศาลมีคำสั่งให้หยุดเนี่ยแต่คุณพิธาเองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะเพราะว่ากรณีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอะตอนที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะวันนั้นก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันกับที่เขาเลือกนายกนะที่พรรคเพื่อไทยโหวตชื่อคุณธนาธรน่ะตอนนั้นศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วด้วยนะถ้าจำไม่ผิดในไทม์ไลน์นี้เนี่ยนะคะแต่ว่ามันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่อย่างไรนี่เราก็ต้องติดตามกันดูเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อาจารย์วีระบอกเมื่อกี้อะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ในช่วง2เดือนครึ่งนี้นะเอาเบื้องต้นดูกกต.วันนี้ค่ะนะเพราะกกต.เนี่ยคือกกต.เองก็ถูกสังคมถามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณสมชายเนี่ยทวงเช้าทวงเย็นเนี่ยนะระวังจะโดน157นะเรื่อง82นี่ถ้ากกต.วันนี้ประชุมแล้วตามข่าวนะค่ะมีการเอาเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วที่ประชุมก็บอกอ้าวโอเคทำหน้างานนะมีมติให้ทำหน้างานส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกกต.ก็จะบอกโล่งอกโล่งอกไปหนึ่งโยนเผือกร้อนโยนเผือกร้อนไปให้องค์กรอิสระอื่นไปโยนเผือกร้อนออกไปแต่ก็เรื่องคุณพิธาเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องกกต.เนี่ยเรียกว่าความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกคือมีคนสงสัยค่ะคุณพิธาเนี่ยแกมีไล่เผือกป่ะทำไมอ่ะแกมีเผือกร้อนเยอะมากเลยนะหมดเรื่องหุ้นไอทีวีซึ่งหมดนี่คือแปลว่าเคลียร์แล้วนะหมดจากกระแสข่าวปุ๊บอยู่ๆก็มันมีเรื่องไอ้นี่อีกเรื่องที่ดินและล่าสุดหนังสือ4เล่มคืออันเนี้ยต้องถามคุณพิธาว่าที่คุณไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปช.แล้วปปช.เขาเปิดเผยมาล่าสุดอ่ะที่คนก็ฮือฮากันนะเรื่องนาฬิกาบ้างละเรื่องหุ้นบ้างละเรื่องที่ดินบ้างละเรื่องเน็กไทบ้างละเรื่องสูตรบ้างละ
แต่มันมีอยู่อันนึงค่ะที่คุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะเขาไปเห็นแล้วก็บอกว่านี่ไงนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าคุณพิธาเข้าข่ายเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เพราะอะไรเพราะว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขาแจ้งในบัญชีทรัพย์สินของเขาว่าเขามีรายได้จากการขายหนังสือ4เล่มคือหนังสือวิถีก้าวไกลความรักคือการตกหลุมรักหลายๆครั้งไม่สนว่าเก่งมาจากไหนและด้วยรักจากอนาคตนี่คือหนังสือ4เล่มที่คุณพิธาชี้แจงคุณเรืองไกรบอกคุณชี้แจงแบบนี้เข้าข่ายว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์นะคนก็เลยไปล้อคุณเรืองไกรว่าเดี๋ยวคุณเรืองไกรนี่มันหนังสือไม่ใช่หนังสือพิมพ์มันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของคุณจะมาบอกเป็นหนังสือพิมพ์คือเปิดหน้า1หน้า2แบบไทยรัฐเดลี่นิวอย่างนี้ได้ยังไงไม่ใช่คุณเรืองไกรเลยบอกว่าคุณนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องนะในข้อกฎหมายแบบนี้ค่ะคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะ เขาได้อธิบายว่ามีคนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาคำร้องแล้วก็ถูกบิดเบือนไปจากข้อที่จริงและข้อกฎหมายดังนั้นเพื่อให้คำร้องมีความชัดเจนมากขึ้นเขาก็เลยได้ส่งหนังสือให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อกกต.ค่ะเกี่ยวกับความหมายของคำว่าผู้พิมพ์และเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์2550มาตราบัญญัติว่าหนังสือพิมพ์หมายความถึงสิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกันและออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไปมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตามมีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตามทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกันส่วนผู้พิมพ์หมายความถึงบุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ์เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หมายความว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ซึ่งพ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์สารรัฐธรรมนูญเคยนำมาใช้วินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของส.ส.มาแล้วนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างคำวินิจฉัยที่14/62คุณเรืองไกรเลยบอกว่าหนังสือทั้ง4เล่มของคุณพิธาอยู่ในความหมายของคำว่าหนังสือพิมพ์ที่หมายความรวมถึงนิตยสารวารสารสิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกันดังนั้นการที่นายพิธาเป็นผู้เขียนด้วยตัวเองหรือร่วมกับผู้อื่นเขียนรวมทั้งเป็นสำนักพิมพ์ด้วยนั้นย่อมทำให้นายพิธาเข้าข่ายเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ตามมาตรา4ของพ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ปี2550ค่ะคุณเรืองไกรก็เลยเอาเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะส่งเพิ่มเติมไปยังขออภัยคุณเรืองไกรก็ได้มีการเอาหลักฐานตรงนี้ไปยื่นกกต.เพิ่มเติมด้วยในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมท่านอาจารย์ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันค่ะท่านบอกว่ากรณีที่คุณเรืองไกรไปร้องเรื่องหนังสือ4เล่มของคุณพิธาในครั้งนี้เนี่ยนะคะท่านบอกว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกับคุณธนาธรหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อันเนื่องมาจากนายธนาธรไปพูดที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปพูดเองว่าให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน191ล้านหลังจากนั้นพอไปพูดแบบนี้ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ได้ยื่นคำร้องต่อกกต.และพอกกต.ไต่สวนแล้วก็ยื่นคำร้องต่อยังศาลรัฐธรรมนูญพรรคอนาคตใหม่จึงถูกยุบเพราะการเปิดเผยของนายธนาธรเองกรณีนายพิธาที่นายเรืองไกรไปร้องต่อกกต.ในเรื่องนี้ถ้าหากกกต.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของคุณพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6เพราะเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3คือเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนายพิธาและผู้สนับสนุนนายพิธาก็ยอมรับว่าเหตุเกิดเพราะนายพิธาเปิดเผยชื่อหนังสือที่ตนเขียนและพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของตนเองไปในบัญชีรายการทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวเลยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะมันก็มันเหมือนกับทำไมมันบังเอิญแบบนี้นะคือกรณีอย่างกรณีคุณธนาธรเนี่ยพูดเองอะไรเองหมดเรียบร้อยเลยนะใช่คือคนก็ไม่รู้นะว่าเขาให้กู้กันเนี่ยคุณธนาธรไปพูดคือตอนพูดเนี่ยไม่ได้คิดอะไรจะไปพูดต่อหน้านักข่าวพูดแบบจะเอาดูให้มาดูดีเลยก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวที่เนี่ยผมเนี่ยต้องเสียสละให้เงินขออภัยค่ะพักกู้เลยเนี่ยพักคือประมาณอยากจะโชว์ว่าพักเราไม่ใช่เป็นพักของนายทุนประมาณอย่างนั้นอันนี้เหมือนกัน
ล้วก็โชว์โปร่งใสนะทั้งที่ไม่มีใครเขาทำกันคือเขาไม่ได้บังคับถึงขนาดนั้นนะแล้วก็เนี่ยคุณพิธารู้สึกจะเป็นนักการเมืองคนเดียวคนแรกนะที่บอกว่ามีเน็กไทกี่เส้นเน็กไทราคาเท่าไหร่นะมีสูตรกี่ตัวคือส่วนมากเขาก็จะพวกทรัพย์ต่างอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เพชรพลอยเพชรนินจินดารวมๆใช่ไหมคะพระเครื่องอะไรเงี้ยนะอันนี้มีสูตรเท่านั้นตัวเท่านี้ตัวแจกแจงละเอียดคืออย่างเรื่องสูตรเนี่ยนะพอโชว์สูตรปุ๊บก็มีนักการเมืองบางคนนี่ก็อยากจะมีแสงสาดส่องมาบ้างนะคุณหมออะไรนะหมอทศพรนะไปห้างอะไรเอ็มควอเทียแล้วแบบโอ้สูตรจับไม่ผมไม่มีปัญญาซื้อเลยผมจะต้องใส่ชุดหม้อห้อมไปประชุมสภาแต่อย่างงู้นอย่างนี้คือคูณสูตรเนี่ยนะมันมีหลายราคาสูตรหลักพันก็มีค่ะเนี่ยเนี่ยผมใส่เนี่ยใส่แล้วหล่อมากเลยเนี่ยก็ตัวไม่กี่ตังค์คือสูตรหลักพันคัตติ้งดีๆมันก็มีไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมตัวละ 7-8 หมื่นหรือตัวเป็นแสนหรอกคือเนี่ยต้องการจะแบบเกาะกระแสหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนเขาลงรายละเอียดกระทั่งแบบนี้นะนี่อย่างที่อาจารย์ชูชาติบอกอะคือพอลงรายละเอียดปุ๊บเนี่ยมันมัดเป็นหลักฐานเลยให้คุณเรืองไกรร้องเลยแล้วก็แฟนคลับก็บอกโอ้ยคุณเรืองไกรเนี่ยมั่วแล้วนะคุณเรืองไกรเลยเอาข้อกฎหมายมาให้ดูคือไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องว่ากันด้วยข้อกฎหมายว่าตีความว่าเข้าหรือเปล่านะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อินงตุงนางกับคุณพิธานะนะเรื่องหุ้น ITV ตอนนี้เลิกขุดคุยกันไปแล้วหลังจากแถลงการของบริษัท ITV ออกมาเนี่ยค่ะจบเลยนะนักขุดคุยก็เงียบเป็นเรื่องอื่นแทนเงียบกริบเลยนะครับ